ในลำดับถัดไปนะครับก็เดี๋ยวขอเชิญคุณดุสิทธตมาบรรยายเกี่ยวเรื่องของนวัตกรรมรุ่มเครื่องสีข้าวขนาดเล็กนะครับซึ่งเป็นผลงานของ MT e c นะครับเชิญครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมดุสิตตั้งพิสิตต์โยธินนะครับวันนี้ขอยืนพูดแล้วกันนะครับเพื่อความเป็นกันเองครับใช้สายก็จริงๆแล้วเนี่ยทางผมเองก็ส่วนหนึ่งก็คือ เป็นวิศวกรของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับหรือว่าอยู่ในสวทชนะครับก็คืออีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นลูกเกษตรกรเหมือนกันแล้วก็เคยมีประสบการณ์ในการทําลงสีชุมชนมาบ้างนะครับก็เลยเอาโปรเจกต์เล็กๆมาทดลองทำแล้วก็ลองศึกษาดูนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาประสบการณ์จากที่เคยทําลงสีรับจ้างนะครับเอามาใช้ในการทํางานในครั้งนี้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็ เรียกว่ามาขอ,อความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนความรู้กันดีกว่านะครับจากปกติเนี่ยนะครับอ,อย่างที่เราฟังท่านอาจารย์ประโมทได้เล่ามหาภาคไปแล้วนะครับทีนี้มาฟังในส่วนของผมจะเป็นจุลภาคเล็กๆในส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมข้าวในประเทศไทยนะครับสำหรับ าสถานการณ์ในการผลิตข้าวในประเทศไทยนะครับปกตินกเนี่ยคือนาปีเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคอีสานที่จะเป็นพื้นที่หลักในการผลิตนะครับส่วนนาปังก็จะอยู่ในเขตภาคเหนือกับภาคกลางตอนบนนะครับได้เ,เลยครับแล้วในส่วนของสถานการณ์นะครับในการผลิตข้าวของประเทศไทยนะครับนาปีก็จะมีปริมาณพื้นที่การผลิตประมาณสัก60บกว่าล้านไรส่วนนาปังก็ประมาณสัก10บสิบกว่าล้านนะครับ ส่วนสถานการณ์ภาพรวมของข้าวโลกนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะอธิบายเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเพราะคุณประโมทได้พูดไปบางส่วนแล้วนะครับปกตินี่คือตลาดรวมข้าวโลกเนี่ยมีประมาณทั้งหมด470กว่าละ70กว่าล้านตันนะครับแล้วก็มีสต็อกอ,อยู่ประมาณ107ล้านตันแล้วที่มีการซื้อขายกันอยู่ในตลาดก็ประมาณาสาัก38ล้านตันนะครับในส่วนนี้เป็นภาพรวมๆนะครับที่ทางท่านอาจารย์ประโมทได้ได้พูดไปเบื้องต้นนะครับสําหรับ โรงสีข้าวในประเทศไทยนะครับจากที่มีการขึ้นจดทะเบียนกับกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณสาม0 0ื่นแปดพันกว่าโรงนะครับแล้วก็เป็นโรงสีขนาดเล็กเนี่ยอยู่ประมาณสาม0 0ืเจ็ดพันโรงและโรงสีขนาดกลางประมาณสักห้าร้อยกว่าลายนะครับแล้วก็เป็นโรงสีข้าวขนาดใหญ่ประมาณสักแปดสิบกว่าลายนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับจะต่อไปนะครับทีนี้ในส่วนของการ มามองภาพรวมเกี่ยวกับพวกลงสีชุมชนลงสีขนาดเล็กนะครับสิ่งหนึ่งสำหรับคนที่จะต้องเข้ามาทำลงสีขนาดเล็กเนี่ยหรือลงสีชุมชนเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับก็คือควรจะต้องรู้ถึงขบวนการสีข้าวก่อนว่าในแต่ละขบวนการเนี่ยมันมีขบวนการอะไรบ้างนะครับแล้วมันได้อะไรออกมาในระหว่างขบวนการนั้นนะครับเดี๋ยวจะขออธิบายแบบภาพรวมคร่าวๆไปก่อนแล้วกันนะครับ จากปกตินะครับก็คือถ้าเป็นโรงสีชุมชนเนี่ยเราจะเอาเข้าวเปลือกมานะครับที่มีความชื้นที่เหมาะสมกับการสีข้าวนะครับประมาณสัก14-15นะครับมาทําความสะอาดแยกสิ่งปนเปื้อนออกนะครับแล้วก็มากระทบเปลือกนะครับแล้วก็มาแยกแกลบออกไปเหลือแต่ข้าวกล้องกับข้าวเปลือกที่มาผสมกันนะครับบางบางขั้นตอนนี้ก็อาจจะเพิ่มกระบวนการแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้องเอาข้าวเปลือกกลับไปกระทะใหม่แล้วก็เอาข้าวกล้องเนี่ยมาผ่านกระบวนการขัดขาวได้เป็นข้าวสารออกมาแล้วก็รำข้าวออกไปนะครับ แล้วก็จะมีหลังจากที่มีได้ข้าวสารออกมาแล้วปลายข้าวซึ่งมันผสมกันเนี่ยเราก็จะมาผ่านกระบวนการคัดขนาดนะครับก็จะได้เป็นข้าวสารแล้วก็ปลายข้าวออกมาอันนี้เป็นกระบวนการข้าวๆนะครับในส่วนของประสิทธิภาพในการสีข้าวเนี่ยครับจากข้าวข้าวข้าวเปลือกเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากการสีข้าวมาเนี่ยเราจะได้ข้าวกล้องประมาณสักหกสิบแปดถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ข้าวขาวเนี่ยถ้าผ่านกระบวนการขัดสีเนี่ยจะได้ข้าวขาวในอยู่ประมาณสักห้าสิบถึงห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต ข้าวหักประมาณสิบห้าถึงสิบแปดนะครับแล้วก็แก่ประมาณยี่สิถึงยี่บสี่เปอร์เซ็นนะครับอ่าส่วนที่เหลือประมาณแปดถึงสเปอร์เ็นี่ยจะเป็นลำข้าวอันนี้ทำไมต้องรู้ครับต้องรู้และจำเป็นสำหรับคนที่จะทำลงสีชุมชนนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ข้อมูลพวกนี้มาใช้ในการบริหารจัดการลงสีชุมชนให้มันอยู่รอดได้ด้วยเราถ้าเราไม่รู้พวกนี้เราจะรู้ได้ไงว่าลงสีเรามีประสิทธิภาพในการสีขนาดไหนใช่ไหมครับ มีข้าวหลุดไปปนกับแกบหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราไปจ้างเขาสีมาเนี่ยเราได้ข้าวคุ้มไหมเขาโกงเราไหมอะไรประมาณนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะครับอันนี้ผมขออธิบายตรงนี้ให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนแล้วกันนะครับสําหรับความสําคัญของสีชุมชนนะครับอันนี้จริงๆมันมีหลายหลายหลายหัวข้อนะครับอันนี้ผมขอสรุปเป็นประเด็นสักสี่ประเด็นเล็กๆนะครับเป็นก็คือ การที่เราสามารถมีลงสีชุมชนะอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้เราต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ราคาข้าวเนี่ยก็คือสะท้อนอ่าราคาตลาดอยู่ประมาณสักตันละหกพันกว่าบาทไม่ถึงเจ็ดพันแล้วครับทําให้เราเออต้องมองว่าเออเราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มยังไงบางส่วนให้กับเกษตรกรนะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตอาจจะแบบบางส่วนที่เกษตรกรจำเป็นต้องสีข้าวไว้กินในโคเลือนนะครับซึ่งลงสีใหญ่ จุดนี้คือเราไม่ได้แข่งกับโลงสีใหญ่นะครับเพราะข้าวส่วนหนึ่งโอเคเกษตรกรอาจจะขายกับโลงสีขนา,าดใหญ่ไปแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยโลงสีขนาดใหญ่ไม่สามารถมารับทําแบบนี้ได้คือเราต้องใช้จุดช่องว่างนะครับก็คือเกษตรกร,ร,กรมาสีทีละสองสามร้อยกิโลแต่ละลายละลายเงี้ยคือลงสีใหญ่ไม่สามารถแข่งขันได้เราสามารถใช้ช่องว่างตรงนี้มาทําเป็นลงสีขนาดเล็กได้นะครับก็คือประโยชน์ของมันก็คือจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับและการสร้างรายได้เพิ่มจากการสีแปรรูปข้าวให้เกษตรกรในท้องถิ่นนะครับ แล้วก็เป็นการช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถรวมกลุ่มกันสีข้าวบริการสมาชิกจําหน่ายในชุมชนทำ,ทำให้เกิดการพึ่งพานะครับตนเองได้อย่างครบวงจรมากขึ้นต่อมาก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนเนี่ยที่ทาเกษตรอินทรีย์นะครับหรือเป็นข้าวเฉพาะทางอะไรเงี้ยมีทางเลือกนะครับในการสีข้าวอินทรีย์สายพันธุ์ท้องถิ่นที่อุดมไปด้วยนะครับคุณค่าทางอาหารนะครับเช่นข้าวหอมนินข้าวหอมแดงนะครับแล้วก็ข้าวหอมมะลิ105 ซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสีเป็นข้าวกล้องนะครับจำหน่ายเฉพาะกลุ่มไปนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นการช่วยเกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านอาหารสามารถลปลูกและเก็บข้าวเปลือกสําหรับสีบริโภคโดยที่ต้องพึ่งพากับรงสีขนาดใหญ่มากจนเกินไปนะครับเนื่องจากว่าตัวเองผลิตข้าวแล้วก็จริงๆถ้าเกิดเออได้บริโภคข้าวที่มีคุณภาพของตัวเองก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับสําหรับเอ่อการพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กในในประเทศไทยนะครับ ในที่นี้ผมขอแบ่งเป็นสองส่วนกันแล้วกันส่วนแรกจะเป็นลงสีขนาดเล็กประมาณสักกาลังการผลิตต่ำกว่าประมาณสักล้อต่ำกว่าร้อยห้าสิกิโลกร,รัมก็เปลือกต่อชั่วโมงนะครับในส่วนนี้จะเป็นการเน้นเฉพาะการสีเฉพาะเข้ากล้องนะครับซึ่งลงสีขนาดเล็กส่วนนี้ก็ยังมีทํากันค่อนข้างจะเยอะแต่ก็ยังมีข้อจํากัดในการใช้ลงสีขนาดเล็กส่วนนี้ส่วนใหญ่ท่านทราบไหมครับว่าเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจาก เป็นเครื่องทดสอบการแตกหักของโรงสีข้าวขนาดใหญ่ที่เข้ามาตั้งไว้สําหรับวิเคราะห์ดูว่าเออมันมีข้าวเนี่ยเปอร์เซ็นต์แตกหักเท่าไหร่แล้วเขาตีราคาข้าวเรานะครับปกติก็คือก็จะมีช่องว่างทางการตลาดก็คือจะมีคนเนี่ยนำมาพัฒนาเป็นเครื่องสีเข้ากล้องแต่อุปกรณ์บางส่วนเนี่ยมันยังมีไม่ครบไม่ครบอย่างไรบ้างอย่างเช่นที่ท่านอาจารย์ประโมทได้พูดไปว่าเอ้ยบางคนกระเทาะเปลือกออกมาแล้ว ได้เป็นข้าวกล้องมาแล้วแต่ปรากฏว่ามีข้าวเปลือกผสมกับข้าวกล้องอีกตรงนี้ต้องมาเสียวเวลาเวลามานั่งแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้องอันนี้ก็เป็นความยุ่งยากอีกประเด็นหนึ่งซึ่งอุปกรณ์มันจะยังไม่ครบในส่วนของการพัฒนาเครื่องสีข้าวชุมชนอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นที่มีกําลังการผลิตประมาณสักหนึ่งตันต่อชั่วโมงในส่วนนี้จะมีไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับะจะมีค่อนข้างน้อยแล้วก็จะมีะราคาเนี่ยค่อนข้างจะสูงบาง,บาง บางบางยี่ห้อเนี่ยแบบหาจุดคุ้มทุนไม่เจอเลยครับตัวประมาณ3าสี่ล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับในส่วนของตัวศูวนย์เทคโนโลยีโลหะเองนะครับคือผมก็เป็นทีมวิศวกรคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชนตรงนี้เราได้โจทย์มานะครับคือ,อจะเป็นการออกแบบ เครื่องสีข้าวชุมชนให้มีกระบวนการทํางานที่มันครบวงจรคือสามารถสีได้ทั้งข้าวขาวข้าวกล้องแล้วก็มีกระบวนการการทํางานที่มันต่อเนื่องกันนะครับไม่ต้องแบบกระทบเบือกทิ้งแล้วยกไปขัดขัดแยกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับคือซึ่งจะสร้างความสะดวกสบายในการใช้งานเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ <c oughs> เราก็จะมีการออกแบบปรับปรุงนะครับะบวนการบางอย่างของเครื่องสีข้าวขนาดเล็กโดยทั่วไปซึ่งมันยังไม่สมบูรณ์นะครับอย่างเช่นชุดหัวกระเทาะนะครับปกติเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดกระทะไปนานๆเนี่ยถ้าเกิดการออกแบบไม่ดีเนี่ยลูกยางสึกเป็นร่องแล้วพอสึกเป็นร่องเนี่ยประสิทธิภาพการกระเทาะลดลงแล้วครับมันจะกระเทาะได้น้อยลงนะครับและในส่วนอีกอันนึงก็คือกระบวนการขัดขาวข้าวนะครับ ถ้าเกิดการออกแบบเนี่ยไม่ดีมันก็ทําให้มีลำเนี่ยติดเมล็ดข้าวไปหรือว่าข้าวเนี่ยที่สีออกมาเนี่ยหลังจากการขัดสีแล้วเนี่ยข้าวก็จะแตกหักเนี่ยค่อนข้างเยอะเยอะจะป่นเยอะมากมันทําให้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราแข่งขันได้ลําบากเพราะว่าประสิทธิภาพของอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปว่าข้าวเป็นตัวเนี่ยกับข้าวหักครึ่งท่อนเนี่ยราคามันต่างกันครึ่งครึ่งนะครับอย่างเช่นถ้าข้าวเป็นตัวโล่สาบาทข้าวท่อนก็เหลือ15บาทเองซึ่งตรงนี้มันทําให้ลงสีชุมชนในส่วนหนึ่งอ่ที่ผ่านมาเนี่ย ขาดทุนในค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าข้าวมันป่นเยอะ uh, ในส่วนตัวนี้นะครับเราก็ได้ทําการในทีมของผมนะฮะก็ได้ทําการ uh, พัฒนาสร้างต้นแบบขึ้นมารุ่นหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าจะเป็นรุ่นสแตนดานนะครับเป็นรุ่นที่มีฟังก์ชันการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยค่อนข้างจะครบก็คือตั้งแต่ทําความสะอาดข้าวเปลือกกระท้อปเปลือกข้าวแล้วก็แยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้องแล้วก็มาทําการ ขัดสีนะครับเป็นข้าวขาวออกมาแล้วมาคัดขนาดเบื้องต้นอันนี้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับก็คือมีประสิทธิภาพหรือเม่อสมรรถนะภาพในการสีข้าวเข้ากล้องเนี่ยประมาณสักหนึ่งรยหสิถึงสองกิโลกรัมเขาเปลือกต่อชั่วโมงหรือประมาณวันละสักตันครึ่งนะครับแล้วก็มีสมรรถนะในการสีข้าวขาวประมาณสักร้อยยิถึงร้อหสิกิโลกรัมเขาเปลือกต่อชั่วโมงนะครับสาหรับประสิทธิภาพในการทดสอบเบื้องต้นการใช้งานเครื่องสีข้าวเนี่ยพบว่า มีประสิทธิภาพในการสีเข้ากล้องเนี่ยได้เปอร์เซ็นต์เข้ากล้องประมาณตั้65-70งซึ่งก็อยู่ในระดับที่สูงนะครับใกล้ใกล้เคียงกับลงสีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการสีเข้าขาได้ประมาณตั้ง55-62เปอร์เซนะครับซึ่งเนี่ยเรางึงผมจะให้ความสําคัญในประเด็นในส่วนของ65-70กับ55-62มากหลังจากที่ผมได้ ให้ท่านหลายๆท่านเนี่ยได้ดูในขบวนการสีข้าวไว้ว่าเออข้าวเปลือกร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันควรจะได้ข้าวกล้องออกมาประมาณเท่าไหร่และได้ข้าวขาวออกมาประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นสําคัญที่เราจะต้องมาใช้ในการวิเคราะห์ดูว่าเราจะหาความคุ้มค่าของเครื่องสีข้าวตัวนี้ยังไงนะครับเราจะใช้มันยังไงให้มันเกิดความคุ้มค่าในการใช้งานนะครับคิดปให้หมดแลวพี่ สำหรับประสิทธิภาพนะครับที่เราได้ไปเก็บข้อมูลและทดสอบในการสีข้าวหลากหลายชนิดเราต้องยอมรับนะครับว่าเครื่องสีข้าวชุมชนของเราเนี่ยมันต้องมีความเฟ e ซิเบิลต้องมีความยืดหยุ่นไม่ใช่ว่ารสีข้าวได้ชนิดเดียวนะครับเพราะว่าข้าวในชุมชนเกษตรกรเนี่ยทำข้าวเนี่ยในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายสายพันธุ์และยิ่งเป็นข้าวเฉพาะทางหรือเป็นข้าวอินทรีย์เนี่ยมันยิ่งมีหลายตัวครับไม่ว่าจะเป็นข้าวไรเบอร์รี่บ้างข้าวหอมนินบ้างข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมมะลิ105แล้วจะเป็นข้าวข้าวเจ้าทั่วไปอีกซึ่งจะต้องสามารถสีได้นะครับซึ่งจากการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นเนี่ยเราพบว่ามีประสิทธิภาพในการสีได้เข้ากล้องเนี่ยประมาณสัก65ถึงเกือบ70เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ข้าวหักนะครับข้าวกล้องหักในประมาณสักไม่เกิน6เปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแกลบประมาณสักยี่ิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนนี้ประสิทธิภาพก็คือ คือผมมองว่าเออก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับหลงสีใหญ่นะครับสำหรับหลังจากที่เราได้ทดสอบเก็บข้อมูลการสีข้าวบางส่วนไปแล้วเนี่ยก็ได้มีการเอาไปทดสอบการใช้งานในพื้นที่กลุ่มเกษตรกร,ร,กรบางกลุ่มนะครับที่ค่อนข้างจะมีศักยภาพมีการรวมตัวกันค่อนข้างดีมีระบบการจัดการนี่ค่อนข้างจะเป็นระบบนะครับก็มีการไปทดสอบ ใช้งานนะครับเครื่องสีข้าวที่สากลเกษตรอินทรีย์ที่อำเภอพราวจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็จะส่วนใหญ่เนี่ยทางทางสากลเนี่ยจะเป็นการสีสีข้าวเฉพาะกลุ่มนะครับจะเป็นการสีข้าวข้าวกล้องเป็นหลักนะครับซึ่งก็จะมีข้าวอยู่3ามสี่ชนิดที่ทางกลุ่มสีซึ่งวันนี้ทางกลุ่มตัวแทนกลุ่มทางผู้จัดก,การกลุ่มเนี่ยก็จะมาให้ประสบการณ์กับทุกท่านด้วยนะครับในการใช้งานเครื่องสีข้าวในส่วนของเครื่องนี้นะครับ ซึ่งจากการเก็บข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยเราพบว,ว่าเครื่องสีข้าวที่เราเอาไปทําทดสอบใช้กับทั้งกลุ่มเนี่ยมีประสิทธิภาพประมาณตั้งในการสีข้าวกล้องประมาณ65-68เปอร์เซ็นตซึ่งจะมากกว่าทั้งกลุ่มเนี่ยเอาไปจ้างให้กับโรงสีขนาดใหญ่ต่างถิ่นเนี่ยสีซึ่งเขาจะได้เข้ากล้องมาประมาณสัก6ไม่เกิน60เปอร์เซ็นตแล้วนอกจากนี้เขาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางขนส่งอีกประมาณปีละตก3-4แสนบาทนะครับซึ่งส่วนนี้ หลังจากที่เราเอาเครื่องสีข้าวเนี่ยเอาไปทดลองใช้กับทั้งกลุ่มเนี่ยเราพบว่าเออทั้งกลุ่มอ่มีศักยภาพในการที่จะพัฒนาใช้เครื่องสีข้าวเนี่ยให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งานกับมูลค่าของตัวเครื่องเองได้นะครับเดี๋ยวในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณนรงชัยเนี่ยได้มาเล่าประสบการณ์ให้ทางทางทาง,ทาง,ทางผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจถึงกระบวนการใช้งานของตัวเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้จะไม่ใช่เป็นรุ่นมาตรฐานและเครื่องสีข้าวผมมีการเติมอุปกรณ์บางส่วนไปนะครับอันนี้จะเป็นการนําเครื่องสีข้าวเนี่ยไปทดสอบใช้สําหรับสากลการเกษตรผักไห่อําเภอผังไห่จังหวัดพระนครศรียาซึ่งวันนี้ทางผู้จัดการสากลเองก็จะมาเล่าประสบการณ์ในการใช้งานเนี้ยให้ฟังด้วยแล้วก็จะมาเล่าในส่วนของกิจกรรมของสากลให้ฟังนะครับในส่วนการใช้งานเครื่องสีข้าวนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นการ ให้บริการสีข้าวแก่สมาชิกอของสากลเองนะครับแล้วก็มีการรับจ้างสีข้าวในกลุ่มลูกค้ารายย่อยนะครับแล้วนอกจากนี้ก็คือจะมีการสีทั้งข้าวข้าวกล้องและข้าวขาวนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นข้าวหอมชนลสิทธิ์ที่พัฒนาโดยไบโอเทคนะครับก็ในส่วนของเครื่องสีข้าวรุ่นนี้นะครับจะมีการออกแบบติดตั้งเพิ่มชุดหัวขัดนะครับจะมีสองชุดหัวขัดนะครับจะไม่ใช่ชุดหัวขัดเดียว ซึ่งมันจะให้ประสิทธิภาพในการขัดสีเนี่ยค,ค่อนข้างจะดีนะครับมเมล็ดไม่ค่อยแตกหักนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มชุดตะแกรงกลมนะครับคัดขนาดข้าวให้มันมีความเป็นตัวมากขึ้นมีการคัดแยกได้ข้าวเต็มเมล็ดมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างจะมีความคุ้มค่าแล้วมีการทดสอบการใช้งานมาประมาณสักสามสี่ปีแล้วครับในส่วนนี้ในส่วนต่อมานะครับซึ่งทางเรา,เา,ท,าทางกลุ่มทางทีมงานของผมเองเนี่ยได้ไปทดสอบ ใช้เครื่องสีข้าวกับหมู่บ้านอ่านะเป็นหมู่บ้านสามขาอำเภอเมทะจังหวัดลำปางนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการสีข้าวอินทรีย์ให้บริการกับสมาชิกภายในชุมชนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกข้าวหอมล้านนาข้าวหอมนินข้าวหอมมะลิแดงข้าวหอมมะลิหนึ 105. ่งู้าในส่วนนี้ก็จะสีเป็นข้าวกล้องแต่จะขัดผิวเล็กๆนะครับก็คือขัดผิวเล็กน้อยขัดผิวไม่เยอะนะครับซึ่งประสิทธิภาพในการสีเนี่ยก็จะได้ข้าวสารเนี่ยประมาณสักห้าสิ้าถึงหสิบ้าปอร์เซ็นต ปลายข้าวประมาณ10-15%แล้วก็ที่เหลือเป็นลำข้าวนะครับซึ่งในส่วนนี้เราได้ไปทดสอบใช้งานกับชุมชนมาบ้างก็พบว่ามีาได้บางชุมชนก็สร้างความสําเร็จในชุมชนได้ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วนอกจากนี้ก็คือจากประสบการณ์บางส่วนที่กับผมเนี่ยและทีมงานเนี่ยได้ได้ไปทดสอบใช้งานเครื่องสิข้าวเนี่ยเราก็ได้พบปัญหา และอุปสรรคบางอย่างในการใช้งานของทางชุมชนอีกหลายๆชุมชนซึ่งจะมาเล่าแลกเปลี่ยนกันแล้วก็นอกจากนี้มันจะมีทั้งปัญหามีทั้งโอกาสซึ่งเราจะมาเรียกแชร์ประสบการณ์กันดีกว่านะครับในที่นี้ว่าเออทำยังไงให้เครื่องสีข้าวชุมชนเนี่ยมันมีกําไรแล้วมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรมา,มาบ้างที่ผมได้ไปพบไปเจอมานะครับในส่วนของความคุ้มค่านะครับในเรื่องของการใช้งานเครื่องสีข้าวชุมชนนะครับ โดยส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับคือผมจะขอแบ่งในส่วนของเป็นสองส่วนนะครับของเครื่องสีข้าวแบ่งเป็นส่วนของรายได้แล้วก็รายจ่ายของเครื่องสีข้าวซึ่งสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่คนที่จะใช้ลงสีข้าวชุมชนะนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจส่วนหนึ่งรายได้เนี่ย <c oughs> จะมีรายได้อย่างไรบ้างอย่างที่ผมเล่า ที่ผ่านมาว่าในสามกลุ่มสามสากรที่ผมได้มีการไปทดสอบการใช้เนี่ยเขามีการทั้งรับจ้างแล้วก็สีบริการสีข้าวให้กับสมาชิกภายในกลุ่มเกษตรกรบางรายมีตังเกษตรกรบางรายไม่มีตังนะครับก็คือบางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีกลุ่มเกษตรกรที่เขามีตังหน่อยเขาอาจจะมาจ้างสีเลยนะครับก็ได้คือทางกลุ่มเนี่ยก็จะคิดค่าจ้างสีประมาณสักกิโลละสองบาท นะครับวันหนึ่งถ้าเกิดสีข้าวได้ประมาณสัก1.5ตันนะครับเดือนหนึ่งทำงาน20วันก็จะได้ไรายได้เนี่ยคือเต็มคา p a ติตี้นะครับเต็มคาิตี้ร้อเของเครื่องสีข้าวเนี่ยประมาณสัก60,000บาทต่อเดือนแต่ถ้าเกษตรกร,ร,กรหรือว่าสมาชิสากสากรณ์บางกลุ่มเนี่ยเขาไม่ได้มีเงินมากพอไม่ได้มีเงินที่จะมาจ่ายในการจ้างสีข้าวไรายได้ของ ซึ่งสีข้าวเนี่ยจะมาจากไหนก็คือจากการหักข้าวสารปลายข้าวหรือลำข้าวและแกบไว้ซึ่งก็จะได้ข้าวสารในประมาณสักถ้าเป็นการสีข้าวเนี่ยหนึ่งตันจะได้ข้าวสารเหลือประมาณสักห้าสิบกิโลและปลายข้าวประมาณสักร้อยกิโลลำข้าวประมาณหกสิบกิโลซึ่งคิดเป็นมูลค่าก็ประมาณสองพันแปดร้อยกว่าบาทต่อตันซึ่งตรงนี้จะมีมูลค่าสูงกว่ากว่าในส่วนนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นการรับจ้างสีเนี่ยจะประมาณตันละสองพันนะครับ ที่มันมีมูลค่าสูงเพราะอะไรฮะเพราะหนึ่งสภาพคล่องมันต่ำกว่ากว่าเงินสดใช่ไหมครับตรงนี้เราต้องมานั่งรอขายต้องมานั่งเก็บสต็อกสินค้านะครับเรื่องตรงในส่วนนี้ก็จะได้รายได้ประมาณสักแ0ดหมืนกว่าบาทต่อเดือนนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายเรารู้เรารับรู้ในเรื่องของรายได้ไปแล้วใช่ไหมครับต่อมาเรามามองในส่วนของว่า ไอ้ตัวเครื่องสีข้าวชุมชนเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับอันแรกเป็นค่าไฟก่อนเลยคือเครื่องสีข้าวเนี่ยเราออกแบบให้เป็นใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นแบบซิงเกิลเฟสนะครับใช้กับไฟบ้านทั่วไปนะครับประมาณสัก8.5แรงม้านะครับก็ถ้าทํางานวันละ8ชั่วโมงอันนี้ผมคิดเชิงเส้นตรงนะครับคือค่าไฟอาจจะสูงนิดนึงประมาณสัก3,000บาทต่อเดือนค่าวัสดุเส้นเปลืองพวกลูกยางกระเทาะพวกแกนขัดขาวอะไรเงี้ยตะแรงแล้วก็พวกสายพานัน ค่าเราสีเต็มประสิทธิภาพเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยก็คือประมาณสักสี่พันบาทต่อเดือนค่าแรงงานสองคนคิดเป็นค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทต่อวันเนี่ยทํางานยี่สิบวันเนี่ยครับเดือนก็ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทรวมค่าใช้จ่าย้งหมดประมาณสักหมื่นเก้าพันบาทนะครับเราก็จะมาคํานวณหาความคุ้มค่าคุ้มทุนในการใช้เครื่องสีข้าวได้ก็อยู่ประมาณสักเจ็ดจุดสี่เดือนอันนี้เรามองที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ capacity max นะครับ คือทํางานเต็มประสิทธิภาพแต่ถ้าเครื่องสีข้าวเราทํางานไม่ไม,ไม่ไม่เต็มประสิทธิภาพเนี่ยจุดคุ้มทุนเนี่ยมันจะเลื่อนออกไปจากนี้อีกนะครับโอเคครับทีนี้จากประสบการณ์ที่ได้ไปทดสอบใช้เครื่องสีข้าวแล้วก็ได้ไปดูงานเครื่องสีข้าวชุมชนในพื้นที่ต่งตางๆนะครับเราเจออุปสรรคและปัญหาในการใช้งานเครื่องสีข้าวชุมชนของเกษตรกรอย่างไรบ้าง อันนี้ผมจะแบ่งเป็นสี่ข้อใหญ่ๆเลยอันแรกนะครับในเรื่องของการจัดการแบ่งชนิดของข้าวที่จะสีข้าวในเครื่องสีข้าวชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรหลายที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจัดการและแบ่งชนิดกันเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมครับว่าเครื่องสีข้าวชุมชนเนี่ยจะมีข้าวหลากหลายชนิดที่เกษตรกรในในในกลุ่มสมาชิกเนี่ยนำมาสีนะครับแต่ถ้าเราไม่มีการเออแบ่งชนิดของข้าวเออเราจะไล่สีข้าวชนิดนี้ก่อน อหมดจากข้าวชนิดนี้เราจะสีข้าวชนิดนี้แต่เขาส่วนใหญ่เนี่ยจะสีสลับกันไปสลับกันมาประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องสีข้าวเนี่ยก็จะไม่ดีและก็จะสามารถทํางานได้ไม่ไมไมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับถ้าเราไม่มีการถ้าอันนี้ก็คือปัญหาที่เกิดจากการไม่มีการจัดก,การแบ่งรูปแบบชนิดของข้าวที่จะสีนะครับที่มันชัดเจนสองนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากและเกิดขึ้นทางภาคอีตสานเนี่ยค่อนข้างเยอะ,ยอะคือการชั่งน้ำหนักของข้าวที่จะนํา มาสีนะครับในส่วนใหญ่เนี่ยกเกษตรกรที่เขาเอาข้าวมาสีเนี่ยก็เอามาขนมาทิ้งลายหนึ่งประมาณสามสี่ห้าลูกก็สอบปุ๋ยนะครับขนสี่ข้าวในชุมชนก็เทไปตามนั้นเลยครับไม่มีการช่างไม่มีอะไรเงี้ยลองได้เท่าไหร่ก็มาเท่านั้นมันทําให้เราไม่สามารถประเมินได้ว่าเออข้าวเขาที่เอามาเนี่ยคุณภาพมันดีหรือเปล่าน้ําหนักมันเป็นยังไงบ้างมันเป็นข้าวที่มันมีเม็ดสมบูรณ์หรือเปล่านะครับแล้วข้าวที่จะออกมามันได้เท่าไหร่แล้ว อาจหนักขึ้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเออการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วในส่วนนี้ก็อาจจะทําให้เป็นปัญหาของเครื่องสีข้าวชุมชนได้อีกเป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วตัวลงสีเองก็ไม่สามารถประเมินได้ว่าจะมีข้าวเหลือหรือจะมีกําไรจากการสีข้าวตรงนี้เท่าไหร่นะครับข้อต่อมาก็คือการทําระบ,บบบัญชีนะครับของข้าวเปลือกที่จะเข้ามาทําการสีข้าวสมมตินายกมาก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยจดบันทึกกันว่าเออเขาเอาข้าวมากี่กิกโลแล้วจะได้ ข้าวสารออกไปกี่กิโลนะครับสิ่งนี้เป็นปัญหานะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะเป็นการจัดการในเรื่องเกี่ยวกับการตกลงวันเวลาที่แน่นอนในการสีข้าวนะครับโรงสีชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการตกลงวันอะไรกันที่ชัดเจนเอามาสเป,ปะสปะเราะฉะนั้นการจัดรอบการสีก็ได้ไม่ ได้ไม่ได้ได้ได้ไม่ได้ไม่เต็มที่นะครับมันทําให้เกิดปัญหาในการสีข้าวของสีข้าวชุมชนซึ่งปัญหาภาพรวมเหล่านี้มันทําให้ลงสีข้าวชุมชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนะครับในการดําเนินกิจกรรมสําหรับในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความคิดของผมนะครับก็คือ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ครับอย่างข้อหนึ่งเนี่ยครับคือเกษตรกรเนี่ยสมมุติมีสิบห้าหกลายเอาข้าวมาสีนายคนนี้เอาข้าวพันชัยนาทมาสีนายขอนายขอเอาข้าวพันปทุมธานีมาสีนายขอเอาข้าวชัยนาทมาสีบางคนเขาจะไล่สีตามลําดับไปงี้ไปเลยแต่เขาไม่แบบเออชัยนาทก็มารวมกวับชัยนาทกองไว้ก่อนนึกออกใช่ไหมคือแต่ไม่ได้มารวมรวมน้าหนักกันนะแต่ก็คือแบ่งเป็นเจ้าเจ้าเนี่ยครับแต่ว่า เออสีข้าวแช่นาดก็คืออาจารย์ในกอคนแรกมาก่อนก็คือข้าวชนาดในคอเป็นข้าวชนาดก็คือหลังจากเทข้าวในคอเสร็จแล้วก็คือเอาข้าวของในคอที่เป็นข้าวพันชนาดเนี่ยเทต่อกันไปคือแต่ปกติเนี่ยเขาจะไล่สีสลับกันไปสลับกันมาซึ่งมันเป็นข้าวคนละสายพันธุ์มันอาจจะต้องล้างตะแกรงทําความสะอาดเครื่องสีข้าวมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการใช้เครื่องสีข้าวเนี่ยไม่เต็มที่อันนี้พอเข้าใจไหมครับอ่าใช่ถ้าเป็นข้าวคนละชนิดแต่ว่า ในวันเดียวกันนะ่ะถ้าเกิดมันมีข้าวเราก็ต้องดูว่าเออในสามสี่ห้าคนเนี่ยข้าวใครที่เอามาเป็นพันเดียวกันบ้างหมายถึงว่าจะลดการล้างเครื่องใช่ครับใช่จะจะจะ,จะแก้ปัญหาในเรื่องของระยะเวลาในส่วนเนี้การการการล้างเครื่องกันทาความสะอาดเครื่องเพื่อแก้ปัญหาการปนของข้าวคนละพันกันอะไรเงี้ยฮะ <c oughs> ในในส่วนที่การปรับตั้งเครื่องเนี่ยนะครับข้าวบางสายพันธนุ์มีผลเหมือนกันนะครับแต่มันไม่ได้ตั้งอะไรเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่การตั้งแค่ลูกยางกระเทาะอย่างเช่นอย่างกลุ่มที่มีการสีข้าวเข้ากล้องนะครับอย่างเป็นพวกข้าวหอมนินอะไรเงี้ยเราไม่ต้องการให้ผิวสีดำดำมันหลุดลอกใช่ไหมครับกับกลุ่มที่กลุ่มหนึ่งถ้าเกิดเขาเป็นสีข้าวขาวคือสีข้าวขัดสีนะครับ เระฉะนั้นปิการปรับหัวกระเทาะเนี่ยในการที่มันกดแรงอัดของลูกยางเนี่ยเราอาจจะปรับไปเหมือนกันตั้งต่างกันแค่นิดเดียวครับไม่ไม่ยากมากนะครับแต่การล้างตะแรงคือตะแรงนี่หมายถึงว่าตะแรงโยกแยกข้าเปลือกข้ากล้องะครับมันกว่าจะล้างให้มันเกี้ยงออกจากกันเนี่ยให้ให้ข้าวอีกพันหนึ่งมันหมดมันต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันถ้าเป็นเป็นข้าวคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยฮะฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวมาที่เป็นไม่ไม่ไม อ่านี้นะครับอ่าในทีนี้มาในส่วนของหลักในการบริหารจัดการเครื่องสีข้าวนะครับขนาดเล็กของชุมชนเนี่ยให้มีกําไรในเบื้องต้นนะครับอันนี้คือผมผมคิดคิดขึ้นมาเองนะครับอันนี้อาจจะไม่ตรงกับถ้าเกิดคนอื่นมีความคิดเห็นต่างก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับก็คือลองสอบถามได้นะครับคือในที่นี้คือเท่าที่ประสบการณ์ที่ได้ทําเครื่องสีข้าวชุมชนมานะครับ ผมก็ได้สรุปมาประมาณสัก4หลักๆด้วยกันสําหรับเป็นหลักในการบริหารจัดการของคนที่สนใจที่จะทําเครื่องสีข้าวชุมชนนะครับซึ่งควรจะต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้เป็นพื้นฐานบ้างนะครับอันแรกก็คือการบริหารจัดการการใช้งานเครื่องสีข้าวให้มันมีประสิทธิภาพให้มันสีข้าวได้เต็มประสิทธิภาพนะครับอันที่สอคือการจัดทําระบบบัญชีการคิดคํานวณ ปริมาณข้าวปลายข้าวหรือลำข้าวจากกระบวนการสีข้าวที่เกิดการที่เข้าสู่กระบวนการสีข้าวนะครับอันที่สามคือการบริหารจัดการการซ่อมบารุงรักษาเครื่องสีข้าวอันนี้ก็ต้องจําเป็นสาหรับผู้ใช้งานเครื่องสีข้าวไม่งั้นมันจะกลายเป็นเศษเหล็กอย่างที่อาจารย์เคยพูดว่าเป็นลังนกพิราบนะครับอันที่4ี่ก็คือการบริหารจัดการด้านทางด้านการตลาดอันนี้ครับ ต่อไปเลยครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาพูดในแต่ละหัวข้อว่าในแต่ละหัวข้อเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของการบริหารการจัดการใช้เครื่องเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพก็คือว่าอันแรกเนี่ยผู้ใช้งานเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการสีข้าวของเครื่องสีข้าวอย่างอย่างถูกต้องนะครับเครื่องสีข้าวของผู้ผลิตในแต่ละลายเนี่ยอาจจะมีคู่มือให้ตรงนั้นก็ควรที่จะต้องศึกษาอ่านทาความเข้าใจมันให้ถูกต้องนะครับและก็ใช้ให้ถูกวิธีนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ผู้ใช้งานนะครับจะต้องมีความเข้าใจในข้อจํากัดของอุปกรณ์ต่างๆในการสีข้าวด้วยนะครับอันที่สามผู้ใช้งานจะต้องตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องสีข้าวนะครับไม่ใช่ว่ากินเหล้าไปแล้วก็สีข้าวอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดอันตรายได้ในระหว่างกระบวนการทํางานนะครับอันที่สี่ผู้ใช้งานจะต้องตระหนักถึงความะสะอาดของข้าวและป้องกันสิ่งสปกปรกที่จะอาจจะปนลงในข้าวที่สีอันนี้ ผมเคยเจอนะครับถ้าบางทีเราสีส่วนใหญ่ลงสีชุมชน,นจะเป็นแบบลงสีเปิดนะครับนกเอยหนูเอยสีแล้วไม่ทำความสะอาดหนูมาทำรังในมอตรงมอเตอร์มันก็อาจจะทำให้เกิดไฟชอ็อตไฟลงกลาวได้แต่ลงสีที่ผมทำไปจะแก้ปัญหาตรงนี้ไปได้ระดับหนึ่งนะครับคือทางเราเนี่ยมีการต่อสายกาวลงดินมีตัวเบรกเกอร์ตัดไฟสำหรับกันช็อตนะครับแต่ถ้าเป็นลงสี ชุมชนบางที่เนี่ยเขาไม่ลงทุนในส่วนของตัวตัดไฟเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าเครื่องสีข้าวเนี่ยตัวเครื่องมันทําจากโครงสร้างที่มันเป็นเหล็กมันอาจจะลงกาแล้วช็อตทําให้เกิดผู้ใช้งาน,นเสียชีวิตได้ฉะนั้นตรงนี้ก็เรื่องความปลอดภัยแล้วก็ตระหนักถึงความสะอาดของสิ่งปลอมปนอะไรต่างๆเวื่นี้ก็จะเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ใช้งานควรจะต้องจัดสรรเวลานะครับในการสีข้าวให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการสีข้าวด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นการบริหารจัดก,การการใช้งานเครื่องสีข้าวที่มีประสิทธิภาพที่ผมได้สรุปสรุปมามีอยู่ประมาณห้าข้อด้วยกันนะครับต่อไปครับต่อมานะครับสิ่งสําคัญที่จะทําให้การสีข้าวนั้นของสีข้าวชุมช,มชนและประสบความสำเร็จก็คือการจัดทําระบบบัญชีนะครับแล้วก็การคิดคํานวณปริมาณข้าวปลายข้าวลาข้าวจากกระบวนการสีข้าวนะครับนะครับก่อนการใช้งานเนี่ยนะครับ ผู้ใช้งานเครื่องสีข้าวเนี่ยควรจะมีการนะครับตรวจช่างปริมาณข้าวเปลือกแล้วก็คานวณปริมาณข้าวปลายข้าวของลูกค้าแต่ละรายไว้นะครับแล้วก็มีการคํานวณปริมาณข้าวนะครับถ้าเป็นการสีข้าวแบบหักปลายข้าวหรือลําข้าวบางส่วนเช่นลูกค้านำข้าวเปลือกมาสีเองอะไรเงี้ยเราจะต้องมีการคํานวณว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องได้ข้าวสารเท่าไหร่ได้ปลายข้าวเท่าไหร่แล้วลงสีข้าวเนี่ยจะเหลืออะไรบ้างอันนี้มันจะทําให้เราประมาณการได้ถูกว่าเออเรา ลงสีนี่ลงสีข้าวชุมชนเนี่ยจะจะได้รายได้อย่างไงบ้างนะครับแล้วส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันร,ระหว่างลูกค้ากับตัวลงสีชุมชนเองว่าเออมีความเข้าใจว่าเขาจะต้องได้ข้าวประมาณขนาดน,นี้ซึ่งมันไม่ไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องความเข้าใจผิดกันนะครับแล้วก็จะเกิดปัญหาตามมาภายหลังอันที่สามผู้จัดการเครื่องสีข้าวเนี่ยจะต้องมีการจัดทําบัญชีนะครับเรื่องข้าว ของลูกค้าแต่ละรายเพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องอีกทีนะครับเพื่อเพื่อเอามาใช้ในการประเมินหาความคุ้มค่าในการใช้งานของตัวเครื่องสีข้าวนะครับต่อไปเลยครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นการจัดการการซ่อมบำรุงษาเครื่องสีข้าวนะครับไอ้ส่วนนี้สําหรับผู้ใช้งานเครื่องสีข้าวมือใหม่เนี่ยก็ควรจะต้องพิจารณาด้วยส่วนหนึ่งเราจะกังวลว่าเอ้ยเราซื้อเครื่องสีข้าวมาแล้ว จะมีอะไรเปลี่ยนไหมนะเราจะหาซื้ออะไรได้ที่ไหนนะครับผู้ใช้งานเนี่ยจะต้องตระหนักไว้เหมือนกันเราไม่ใช่ว่า ne, เอ้ยเราจะลงทุนทําเครื่องสีข้าวชุมชนเนี่ยเราซื้อเครื่องสีข้าวมาตัวเดียวแล้วจบแล้วเราก็ไปสีข้าวปุ๊บปุ๊บปพอสีไปพอเครื่องหรืออุปกรณ์บางส่วนมันสึกหลอเราจะหาพาร์ทที่ไหนเปลี่ยนเราต้องหยุดแล,แล้วเราต้องรอสั่งพาร์ทมาอีกแต่ถ้าเรามีการบริหารจัดการการซ่อมบำรุงษาเครื่องสีข้าวไปในตัวมีการวางแผนก่อนนะครับผู้ใช้งานเนี่ยจะต้องมีการซ่อมบำรุงสารมคมร การปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ผู้ใช้งานเนี่ยจะต้องสําคัญมากนะครับอันนี้เตรียมสต็อกอะไหล่ที่จะเป็นของเครื่องสีข้าวซึ่งจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับเป็นอะไหล่เฉพาะทางเช่นพวกแกนขัดข้าวลูกยางกระท้อเปลือกสายพานน็อตสายพานประมาณสองถึงสามชุดแล้วก็เป็นพวกอะไหล่ทั่วไปหรือว่าพวกลูกปืนแบริง่งสายพานทุลเล่นน็อตทั่วไปอีกประมาณสักสองถึงสามชุดเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดว่าเราใช้งานเครื่องสีข้าวไปเครื่องสีข้าวเกิดอุปกรณ์บางส่วนมันเสีย เราสามารถเอากุกรณ์พวกนี้ที่เราสต็อกไว้เนี่ยมาเปลี่ยนได้ทันทีไม่ต้องไปรอสั่งอะไหล่จากโรงงานเราก็จะมีเวลาที่เหลือพอที่จะสั่งอะไหล่แล้วกว่าอะไหล่ที่จะส่งมาถึงที่โรงสีข้าวเราก็เราก็สามารถทํางานอยู่ได้ตลอดเวลาไม่ต้องไปหยุดโรงสีข้าวนะครับแล้วก็นอกจากนี้ผู้ใช้งานเนี่ยควรจะต้องมี อุปกรณ์เครื่องมือในการซ่อมบำร,รุงขั้นพื้นฐานไว้ด้วยนะครับเช่นพวกประแจไขควงที่อาจจะระบีแปลงลวดค้อนคีมอะไรต่างๆนะครับควรจะมีติดลงสีไว้ด้วยเพื่อใช้ซ่อมบำร,รุงสาเบรรื้องต้นนะครับอันนี้ผมขอเติมอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของการร,ริหนรจัดการการตลาดนะครับก่อนที่กลุ่มเกษตรกร,กรหรือเกษตรกร,กรเนี่ยอาจจะทํา เครื่องสีข้าวชุมชนเนี่ยควรจะต้องมานั่งวิเคราะห์ก่อนแล้วว่าเออลูกค้าของเราจะเป็นใครบ้างนะครับตัวเราเองเนี่ยจะ,ะมีความเข้มแข็งในทางด้านไหนนะครับมีจุดอ่อนทางด้านไหนแล้วก็คู่แข่งเรามีอะไรบ้างในสิ่งที่เราจะทําตลาดที่เรากําลังจะกระโดดเข้าไปทําเนี่ยมันมีการเติบโตหรือมันมีการเติบโตอะไรยังไงบ้างนะครับก็อาจจะทําสวอตด,ดูนะครับก็คือวิเคราะห์จุด อ่อนจุดแข็งแล้วก็วิเคราะห์โอกาสแล้วก็อุปสรรคต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะลองมานั่งลองดูว่าเออเฮ้ยเราจะมาแบ่งกลุ่มลูกค้าของเครื่องสีข้าวเราอย่างไงบ้างนะครับอาจจะแบ่งตามประชากรศาสตร์อะไรเงี้ยครับแบ่งตามพื้นที่แบ่งตามพฤติกรรมในชุมชนว่าเอออย่างเช่นเราอยู่ภาคเหนือเราก็อาจจะแบ่งเป็นโซนภาคเหนือในเขตไหนเขตไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ กลุ่มชุมชนไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลือกสักกลุ่มหนึ่งที่มันมีศักยภาพเอามาเป็นเป้าหมายเรานะครับแล้วก็เอามาเอาส่าสวนผสมทั้งนันการตลาดว่าเครื่องสีข้าวที่เราจะสีข้าวมาเนี่ยมันสร้างผลิตภัณฑ์มีคุณภาพระดับไหนที่เราจะวางไว้นะครับแล้วก็ตั้งราคายังไงมีการจัดพื้นที่การจัดจําหน่ายตรงไหนนะครับเพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยเขาเรียกแหละคืออยู่ในไมซ์เซตคือ อยู่ในใจของเขาว่าลูกค้าเราว่ารับรู้ว่าเครื่องสีข้าวชุมชนในพื้นที่นี้เ,เน้นการสีข้าวที่เป็นข้าวเฉพาะทางนะมีคุณภาพสูงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือผมก็ขอสรุปในใน,ในส่วนของการบริหารจัดการเครื่องสีข้าวเบื้องต้นสําหรับผู้ที่จะทําเครื่องสีข้าวชุมชนให้มันประสบความสําเร็จและมีกําไรสร้างความคุ้มค่าในการใช้งานเครื่องสีข้าวนะครับมีประมาณท่านนี้ไม่ทราบว่ามีท่านไหนที่จะถามอะไรไหมครับ าสามารถถามได้เลยนะครับถ้าไหนมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้วิทยากรอธิบายในสไลด์สไลด์หน้าไหนเพิ่มเติมอะครับัน,นถ้ายังไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอรบกวนถามวิทยากรน,นิดนึงนะครับไม่ทราบว่าเครื่องสีข้าวของ M t e c h ทนี่จากที่เคยลองใช้มานี่เวลาซ่อมนี่ซ่อมยากไหมครับที่เห็นบอมีแค่ใช้ขอมีเครื่องมือพื้นฐานบางอย่างนะครับ ในส่วนของเครื่องสีข้าวนะครับที่ที่ทางเอ็มเทคได้พัฒนาออกมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยคือเราพยายามพัฒนาให้มันใช้อุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นพวกระบบะตัดต่อกําลังหรือว่าระบบส่งกําลังอะไรเงี้ยครให้เป็นสายพานล่องวีซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะสามารถหาซื้อได้ในท้องถิ่นนะครับแต่จะมีอุปกรณ์อะไรบางส่วนอย่างที่ผมบอกว่าเป็นพวกอะไรเฉพาะทางเช่นพวกลูกยางหรือแกนขัดข้าวอ,าอ่าลูกค้า ท,ที่ที่ใช้เนี่ยอาจจะมีสต็อกไว้สักชิ้นหรือสองชิ้นอะไรเงี้ยเพื่อหลังจากที่เกิดมันเกิดการสึกหรอหรือหรือเสียนี่ครับลูกค้าก็เอาสามารถเปลี่ยนใช้ได้เลยทันทีนะครับแล้วก็มีเวลาในการสั่งสั่งพวกอะไรพวกนี้ยมามาทดแทนได้ทันนะครับโดยที่ไม่ต้องหยุดกระบวนการสีข้าวของทั้งกลุ่มะครับแล้วในแง่ของช่างฝีมือที่หรือว่าช่างที่มาซ่อมเครื่องเนี่ยครับจำเป็นต้อง มีความรู้ระดับไหนครับคือจริงๆในส่วนของช่างที่เขา,เาสามารถซ่อมเครื่องสีขาวได้ก็จริงๆก็เป็นช่าง,งทั่วไปนี่ก็สามารถซ่อมได้นะครับเป็นพวกอู่ทั่วไปเนี่ยก็คือสามารถคือจริงๆมันเป็นการแค่ขันน็อตเปลี่ยนพาร์ทอะไรธรรมดาเท่านั้นเองนะครับคือถ้าแถวบ้านหรือว่าแถวชุมชนเนี่ยมีอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็มั่นใจว่าเขาสามารถซ่อมเครื่องสีข้าวได้ครับเพราะอันนี้มันซ่อมง่ายกว่าซ่อมมอเตอร์ไซค์เยอะครับขอบคุณครับ อะไรเฉพาะต่างๆพวกแกงขัดข้าวลูกยางเนี่ยครับปกติทาผู้ประกอบการก็จะซื้อจากบริษัทที่ขายทีนี้ถ้าเป็นเอ็มเทคพัฒนาเนี่ยครับจะซื้ออะไรพวกนี้ได้ที่ไหนหรือว่าเป็นที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวไอ้ที่ผมแนะนาเนี่ยคืออะไรเฉพาะทางนะครับปกติอันนี้คือผมพูดในภาพรวมนะครับว่าอะไรเฉพาะทางเนี่ยอย่างบริษัทที่เขาทําเครื่องสีข้าวชุมชนขายคุณเนี่ยคุณไม่ใช่แบบซื้อเครื่องสีข้าวเข้ามาแค่ตัวเดียวแต่คุณจะต้องเตรียมอะไรเผื่อไว้ด้วยเผื่อ เผื่อเวลามันสึกหรออาจจะบอกว่าเออเครื่องสีข้าวหนึ่งตัวเนี่ยผมอาจจะสต็อกลูกยางไว้สักสามสีค่คู่แล้วก็เป็นพวกแกนขัดข้าวอะไรเงี้ยที่มันจําเป็นอ่ะที่มันเป็นอะไรที่มันไม่มีขายในท้องตลาดเนี่ยก็คือบอกให้กับผู้ขายเราเนี่ยครับเขาเขาจัดเตรือนตรงนี้มาด้วยเพราะลุงสีขนาดใหญ่ก็จะต้องมีการสต็อกอะไหล่พวกนี้เหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของ MT ็มเทเนี่ยตัวลูกยางเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นมาตรฐานสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับก็คือในท้องตลาด ก็จะมีขายอยู่นะครับแต่อย่างพวกแกนขัดอะไรพวกนี้อาจจะต้องสั่งสั่งเฉพาะอีกทีนึงนะครับอตอนนี้คือในรุ่นเครื่องสือข้าวรุ่นมาตรฐานตัวตัวแรกนะครับอตอนนี้คือตอนที่เราทำตอนแรกเนี่ยมันเป็นโปรโตไทป์นะครับราคามอาจจะสูงไปนิดนึงนะครับอาจจะอยู่ประมาณสัก3 0 0แสนอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ถ้าในอนาคตถ้ามันมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วมีการผลิตจําหน่ายราคามันอาจจะไม่ได้สูงจากนี้ไปมากนะครับมันน่าจะถูกลงนะครับเพราะว่าเวลาเราทําเป็นชิ้นงานโปรตายเนี่ยมันจะเป็นงานเล็กหล่อนะครับเอ้ย <losers. S 1> ชิ้นงานโปรตายมันจะเป็นงานเหล็กเหนียวแล้วมาก,กัดขึ้นรูปมันจะมีราคาสูงกว่าแต่ถ้ามีการผลิตเชิงพาณิชย์แล้วมีการทําจานวน,นมากๆเนี่ย <S <S บางชิ้นงานเราสามารถทําเป็นงานเลหล็กหล่อได้มันก็จะมีราคาถูกลงอย่างบางเช่นเสื้อลูกปือนอะไรอย่างเงี้ยครับ ถ้าเราทําเป็นเหล็กเหนียวกัดขึ้นรูปกัดกึ่งขึ้นรูปนะฮะชิ้นหนึ่งอาจจะเป็นพันนะครับแต่ว่าถ้ามันมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วเนี่ยทำทีงสิบเครื่องยี่สิบเครื่องเนี่ยมันอาจจะเหลือแค่ชิ้นละสองสามร้อยบาทก็ได้ครับแนี่คือรวมทั้งระบบเลยไหมครับกดครับทั้งหมดครับอันนี้เป็นโปรโตไทป์นะครับทั้งหมดรวมทั้งเครื่องแยกด้วยด้วยครับครับรวมทั้งหมดทั้งหมดเลยครับทั้งระบบไปฟงไฟฟ้าด้วยครับ ไอ้ข้อสองจุดหนึ่งครับพวกอะไหล่สิ้นเปลืองพวกนี้แกนขัดขาลูกยางเครื่องกระท้อเปลือกเนี่ยออายุมันเท่าไหร่ครับเช่นสีไปแล้วหนึ่งตันสองตันสามตันเปลี่ยนทีหนึ่งคือปกตินะครับพวกอย่างพวกลูกยางเนี่ยประมาณสักสิบสิบกว่าตันสิบห้าตันถึงยี่สิบตันนะครับถึงอาจจะเปลี่ยนทีอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เปลี่ยนทีเดียวทั้งคู่นะครับปกติถ้าเป็นลูกยางกระทบอเปลือกเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนลูกใดลูกหนึ่งก่อนเพราะ ในการกระทบเบิกแบบลูกยางคู่เนี่ยที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยลูกยางลูกหนึ่งจะหมุนเร็วกว่าลูกยางลูกหนึ่งจะหมุนช้ากว่าทัานจะมีทําลูกยางลูกหนึ่งมันจะสึกเร็วกว่านะครับมันก็อาจจะเปลี่ยนทีละลูกละลูกแต่สิ่งหนึ่งมันอาจจะมีปัญหาในส่วนของว่าอาจจะมีเศษเหล็กหรือเศษหินอะไรเข้าไปทําให้ลูกยางร่อนเนี่ยอันนี้ที่ผมให้เตรียมเผื่อไว้นะครับสักชุดหรือสองชุดอะไรประมาณนี้เพื่อเวลาถ้าเกิดมันเกิดการร่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับสามารถ ถอดแล้วมาเปลี่ยนลูกยางใช้ได้เลยทันทีนะครับในส่วนของตัวแกนขัดขาวซึ่งมันเป็นแกนเหล็กเนี่ยก็ได้ประมาณเป็นสิบตันนะครับยี่สิบตันขึ้นไปอะไรเงี้ยกว่าจะได้เปลี่ยนทีหนึ่งครับเอราคาอยู่มาเท่าไหร่ครับอย่างแกนขัดขาวนะครับพร้อมใช้ได้ประมาณสิบตันนี้ใช่ไหมครับแกนขัดขาวตันฮะสิบตันก็สิบตันขึ้นไปสิบตันขึ้นไปสิบตันถึงยี่สิบตันนะครับแกนขัดขาวก็จะอยู่อ่าอันหนึ่งก็ประมาณทัก พันสองพันพันก็บาทกับสองพันอะไรเงี้ยครอันหนึ่งสองพันตีตั้0สองพันใช่ไหมครับสิบตันก็ตกตันละสองร้อยก็สูงเหมือนกันนะต้นทุนแต่นี้คือร้อยคิดในส่วนของเป็นค่าใช้จ่ายในะพวกอะไรชิ้นเปลืองในะตอนตอนที่เราทําเรื่องความคุ้มค่าในการใช้งานไปแล้วนะครับครับขอบคุณครับ ไม่ทราบท่านอื่นมีคำถามอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมไหมครับถ้ายังไม่มีเดี๋ยวหรือว่าถ้ายังนึกไม่ออกก็เดี๋ยวไว้ถามรอบอเสวนาอีกทีก็ได้นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยก็ได้เวลาเดี๋ยวขอพักเบรกประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะกลับเข้ามาแล้วก็รับฟังในแง่ในเรื่องของประสบการณ์ ของผู้ใช้งานเครื่องสีข้าวโดยตรงนะครับครับผมเราเชิญทุกท่านพักเบรกที่ข้างนอกห้องได้เลยครับขอบคุณครับ